แล้ว Ghost Pepper ก็คืออันเนี้ยครับเท่าไหร่พี่ชมหมอไทย1ล้านดูใช่ไหมก็คือถ้าเกิดพี่ขี้หนูเผ็ดแค่ไหนอ่ะอันเนี้ย10เท่าใช่อร่อยมันทรมานในหัวเออแล้วเนี่ยอร่อยสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมากิน Ghost Pepper Spicy Chicken Dry Black Noodle นะครับผมเห็นเพื่อนผมกินคนนึงเนี่ยแล้วมันดูแบบน่ากลัวมากแต่วันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขื่อนไปไหนนะครับสงสัยต้องกินคนเดียวฮัลโหลฮัลโหลไม่ตกใจมากอันนี้พูดตรงๆเลยได้ไหมครับครับเป็นบล็อกที่พอจะเริ่มถ่ายแล้วรู้สึกแบบไม่มีแรงอ่ะทำไมกลัวพี่ทอมโมกับเป็นคนกินเผ็ดไม่ได้พี่ทอมโมก็รู้มันมีแบ่งสเกลความเผ็ดใช่ไหมครับพริกหยวกอยู่ที่0พริกฮาลาเปนโยอยู่ที่ 8,000 ครับคานเยนอยู่ที่ 50,000 ออเรนจ์ชาบาเนโรอยู่ที่ 350,000 แล้วโกสเปเปอร์ก็คืออันเนี้ยครับเท่าไหร่พี่ทอมโมให้ไทย1ล้านดูใช่ไหมกลัวว่าคนไทยคำแพงไม่ถูกมีตัวอย่างนะครับพริกขี้หนูที่เรากินกันนะครับ 100,000 โซวิลยูนิตนะครับก็คือถ้าเกิดพริกขี้หนูเผ็ดแค่ไหนอ่ะอันเนี้ย10เท่าใช่เตรียมน้ำเต้าหู้น้ำส้มองุ่นปลาเห่าเตรียมดินไว้เพราะเขาบอกดินเนี่ยมันมีแร่ธาตุแล้วคนดูน่าจะอยากดูเขื่อนกินนี้มากเขื่อนว่าคนที่ดูหลอกมาจะรู้ว่าการทานเผ็ดไม่เก่งนะพี่ทอมบอกว่าทานเก่งกว่ากินได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าเราไม่เผ็ดอดทนได้ในระดับหนึ่งครับวิดีโอนี้โน้ตสปอนเซอร์นะครับอันนี้เป็นชิปส์นะครับ1ล้านสโควิลนะครับเป็นการคอลลาโบเรทกับมิสเตอร์โพเตโต้ใช่สีดำแบล็คเพปเปอร์เผ็ดอีกชิ้นไหมพักก่อนเดี๋ยวไปกินนี้ไม่ไหวแค่นี้ก็เผ็ดแล้วอ่ะอันนี้33บาทถือว่าไม่เยอะเนาะเป็นก้อนสีดำนะครับพี่โทรบอกว่าอันนี้กับหนูอะไรเผ็ดกว่ากันจำไม่ได้อันนี้ต้องถามคนที่เคยชิมเผื่อไม่อยากเป็นแบบทางคำถามหรอกแล้วตอบไม่ได้ก็กินไงหนึ่งคำไม่เอากลัวคำถามอ่ะเนี่ยตื่นเต้นปะเขินโอเคอาการที่กินนะครับแต่เขินกลัวจังหวะที่อยากให้มันหายเผ็ดแล้วมันไม่หายอะน่ากลัวแต่หอมนะกินคารามูโจ้อะขนมที่แบบทานแล้วแบบเผ็ดร้อนเปิดลูกขนนะก็หมดลองดมดิขนมก็ไอแล้วอะกินแบบเข้มข้นมากอ่ะยูเคดมก็แสบคอแล้วเนี่ยกลิ่นเขาเตะจมูกมากแต่กลิ่นเขาน่ากินมากครับให้เพื่อนๆดูก่อนดูเท็กซ์เจอร์ก่อนนะครับเห็นแล้วถอนหายใจเขาบอกว่ายังไม่ทันกินก็เหงื่อออกเลยใช่มาแล้วว่าคุณพี่โทโมเลยอ่ะว่ายังไม่ทันกินเลยอ่ะพี่โทโมเหงื่อออกอ่ะเพราะอะไรอ่ะครับอันนี้เป็นอาการโซมาติกหรือเปล่ามาเฮ้ยเท่ากันหรือเปล่าเยอะกว่าป้าหนึ่งสองสามนะปล่อยมาตอนนี้ยังโอเคอยู่นะโหอันนี้เผ็ดจริงสามคำไหวไหมโอ้อันนี้เผ็ดจริงโอเคมาต่อเฮ้ยหรอเป็นไงมาแต่ข้อดีของอันนี้คือรู้ป่ะครับกินแล้วไม่ต้องทาปากอ่ะมันมีลิปสติกอ่ะเพราะปากมันส้มอ่ะครับพี่ก็บอกไม่สนใจหนูเลยอ่ะกินไม่ออกก่อนนะนี่เป็นรสชาติดีเหมือนที่กินปกติอร่อยนั่นแหละแบบมีอะไรบ้างตอนกินครั้งแรกมันมีเปรี้ยวนิดนึงป่ะอะไรนะกินไม่ออกขั้นหัวเฮ้ยเปรี้ยวๆอ่ะเปรี้ยวมันไม่เผ็ดเลยทำกินไม่ไหวโอเคเขินว่าเขาอร่อยที่เผ็ดหอมหอมกลิ่นน้ำมันฮาหอมกลิ่นน้ำมันหอยเป็นความเผ็ดที่เหมือนเราเคยสัมผัสราเมียงมาม่าเกาหลีครั้งแรกอะเรารู้ว่าอันนี้อร่อยแต่เราไม่รู้ว่าอร่อยคืออะไรครับเรามาตอนหลังมาอร่อยเพราะว่าเต็มเครื่องเทศแล้วว่าความเผ็ดของเขาอันนี้เหมือนกันที่รีวิวไม่ได้ไม่ใช่อะไรนะครับพอพูดแล้วลมมันโดนลิ้นแล้วมันเผ็ดนี่ไงมันไม่เผ็ดเลยโอ้ยเผ็ดเจ๋งอันนี้อันนี้ต้องเช็ดหน้าแล้วไม่ไหวทำหนึ่งโอ้ยโอเคเช็ดมาต่อ let's go ไปคำที่สามอ่า
มันแค่แบบเผ็ดกว่าเดิมแต่มันไม่ได้รสชาติอย่างอื่นแล้วอะมันเลยรู้สึกดีกว่าคำแรกอะเข้าใจป่ะคำต้องคำที่4โอเคลองชาเลนจ์ที่นี่ดีกว่ากินแบบหน้าแบบไม่เผ็ดอ่ะมาพร้อมยังพร้อมยัง5 4โอ้ยเผ็ดโคตรเผ็ด1 2 3ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ไม่เผ็ดเลยสักนิดเดียวไม่เผ็ดอร่อยโอเคแต่ว่าเผ็ดปะคือมันควรจะเผ็ดกว่านี้นิดนึงอ่ะเพราะว่าโคตรเผ็ดไม่ผ่านมาโอเคเข้าใจตาเผ็ดบ้างเคยมีความรู้สึกว่าเส้นเขาดูเผ็ดได้กว่านี้พี่ทอมบแต่ตำรวจอีบามานะครับที่ขนุนรู้สึกว่ามันควรจะเผ็ดไว้กว่านี้ครับขนุนจากดูจากสีเขาแล้วเนี่ยขนุนว่าสีเขาไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ด้วยความที่เขาเป็นสีเข้มขนุนว่าเขาเผ็ดได้กว่านี้ครับถ้าอยากให้เผ็ดกว่านี้ต้องกินอีกนิดนึงครับกินเรื่อยๆจนกว่าจะรู้สึกอะเพราะตอนนี้หน้าเหมือนแบบยังไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่เออขนุนเหมือนมันหายเผ็ดอะใช่ปะขนุนว่ามาม่าเผ็ดมันต้องเผ็ดได้กว่านี้ต้องมาไหวปะเนี่ยไม่ไหววะอันนี้ขอยอมรับครับว่าเมื่อกี้เม็ดต่อไม่ไหวเอางี้ขันท้าพี่ทอมบอกพี่ทอมบอกท้าเขื่อน5คำถาม5คำถ้าตอบแววไม่ต้องกิน5คำถามเคยงอนเมมเบอร์ Chaotic ใครสักคนไหมแต่ว่าไม่ได้บอกเขาอย่างเงี้ยกินดีกว่าพี่ทอมตอบไม่ออกคุณแม่มาที่ไหนครับไม่กล้าชิมคุณแม่ลองชิมคำหนึ่งเผ็ดไหมจริงโอ้ Cheers Cheers โอ้โอเคคำเตือนนะครับสำหรับคนที่กินไม่เผ็ดผมว่าชิมนิดเดียวแต่อย่าฝืนนะครับจริงๆโชว์คนดูดีก่อนว่าเรากินได้ประมาณไหนมือสั่นจริงอะประมาณนี้คือเขินว่ามันมากกว่านี้ไม่ไหวเพราะเดี๋ยวมันพูดไม่รู้เรื่องอะครับก็ใช่ใช่เขินให้ความเผ็ด5นาลูกไก่ความอร่อยเขินให้2นาลูกไก่ครับเหมือนกันคือความอร่อยผมไม่รู้ว่ารสชาติตรงไหนเผ็ดเป็นหลักเหมือนมีความเค็มกับเปรี้ยวนิดหน่อยโอ้โหบอกสั่นเคยดูรายการนี้ป่ะ Hot Ones อะที่เขาสัมภาษณ์ไปคุยไปใช่ตอนแรกเราคิดว่าคนที่เขาแบบเหมือนทำเป็นเผ็ดแบบเฮ้ย acting มาวะอะไรเงี้ยวันนี้แบบเชื่อแล้วว่าแบบคือถ้าเขาเผ็ดอย่างนั้นจริงๆมันตอบคำถามยากอันนี้ให้เผ็ดเผ็ดอย่างนี้แล้วทำจิตบำบัดหรืออะไรไม่ได้นะเพราะสมองไม่ใช่ใช่มันไม่มีสมาธิจริงๆอ่ะโหนี่เผ็ดจริงวันนี้พวกเราสองคนขอปิดบอกแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเผ็ดไหมเผ็ดขอเตือนว่าใครอยากลองซื้อมาสั่งกินนะครับพิจารณาก่อนแล้วกันเพิ่งเผ็ดตอนเนี้ยเผ็ดตอนพูดเพราะว่าเหมือนลมร้อนมันออกมาตรงลิ้นน่ะใช่ให้เตรียมอารัมมิ้วหรือว่ากาวิสคอนหรือวิชอนซินไปด้วยใช่วันนี้ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรามีชาเลนเจอร์คนใหม่นะครับพี่บุญศรีเดินมาแล้วพี่บุญศรีบอกว่าไม่เผ็ดหรอกเพราะฉะนั้นขอเชิญพี่บุญศรีครับเย้พี่ศรีลองทานนี้ก่อนได้ไหมคะเผ็ดเหมือนแถวบ้านไหมเหรอใช่ไหมตอนนี้ยังไม่รู้เลยอันนี้คือไม่รู้สึกเลยเพราะอันแรกที่ผมกินนี้ยังแบบยังทนไหวอ่ะเริ่มมีรสชาติง่วงๆกินแล้วตื่นไหมง่วงแต่ถ้าอยากตื่นเลยยิ่งกว่ากิน M150 เนี่ยมาม่าขอแนะนำก่อนนะครับพี่บุญศรีคือผู้ช่วยเขื่อนครับช่วยขับรถเป็นพ่อบ้านเป็นทุกอย่างเลยครับดูแลเขื่อนโดยเฉพาะเลยพี่บุญศรีแม่ว่าเผ็ดไหมเผ็ดมากแม่ว่านี่เผ็ดกว่าอาหารที่เรากินปกติไหมมากปกติเป็นคนกินเผ็ดไหมครับกินเผ็ดเอาพริกเป็นเม็ดแล้วก็มากินกับปลาแต่ว่าคนมาเลเซียทำมาก็แพ้คนไทยนะอย่างนั้นนะพี่บุญศรีครับขอบคุณครับขอบคุณครับจะลองชิมดูว่าเผ็ดเหมือนที่บ้านไหมเผ็ดไหมเริ่มเผ็ดเหมือนพริกไทยป่นพี่สีแล้วกันพี่สีกินได้อย่างนี้ขนาดสร้างแอคเคาท์ติ๊กต็อกใครพี่สีอ่ะติ๊กต็อกกินเผ็ดจริง
กินแบบหน้านิ่งเลยมันเผ็ดไหมเนี่ยถามจริงพี่สี่ถ้าสไตล์พวกฝรั่งอาจจะเผ็ดแต่ถ้าไทยเราอ่ะมันเฉยเฉยได้โอ้โหหนึ่งก็กินเค็ดเก่งพี่สี่กินไม่หยุดเลยอ่ะพี่สี่กินเหมือนกินเล่นอ่ะแล้วถ้ารสชาติเนี่ยอร่อยไหมครับหวานๆเน้นๆโอ้ my god ไม่มีเหงื่อหยดเลยนะไม่มีรีแอคชั่นเลยอ่ะติ๊กต็อกเกอร์อ่ะที่เราเปิดดูกันอ่ะไม่ใช่แบบฝืนไม่มีรีแอคชั่นนี่คือไม่มีรีแอคชั่นไม่มีรีแอคชั่นอ่ะแต่พวกเรามีรีแอคชั่นบ้างใช่ทันเดินโอ้ยกันให้บุญศรีอ่ะไม่ต้องกินวันนี้เอาไปเดี๋ยวไปกินที่บ้านนะครับพี่บุญศรีกับเขื่อนอยู่บ้านเดียวกันอยู่กันมากี่ปีแล้วครับเกิดเมื่อเกิดมากอยู่ตั้งแต่แม่ยังไม่แต่งงานหรอครับกินหมดหรอหมดแล้วอ่ะพี่บุญศรีโอ้โหโอเคโหดจริงให้สีที่คุณสีเลย1ถึง10เขียนเท่าไหร่ที่คุณสีไม่ถึง50นะครับครับโอ้ยหมดแล้วครับโอ้ครับสวัสดีครับวันนี้มาดูผมทานครับทานได้หมดเที่ยงคราวหน้ามาดูผมใหม่นะครับผมจะทานให้หมดหลายๆกล่องให้ดูนะครับทำสู้ผมได้นะครับนะครับโอ้ยคุณสีต้องคุณเถื่อนนะครับขอบคุณครับพี่คุณสีขอบคุณนะครับครับ